อบการเดินทางเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนนี่ก็บรรยากาศการเดินทางก็เหมือนเดิมนะครับนี่มีป้ายนะครับดูทันก็ดูดูไม่ทันเดี๋ยวเราไปดูจดหมายกันเลยว่าเราจะไปที่ไหนกันใกล้เข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ถ้าใครเคยมาก็คงจะคุ้นๆอยู่บ้างนะครับที่นี่คือที่ไหนนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วเราจะเดินทางไปไหนกันคราวนี้ก็ให้ลุ้นกันนิดนึงสำหรับคลิปนี้นะครับมีลุ้นกันด้วยนี่เลยครับที่เราจะมานะครับหาดลำปั๊มเนี่ยตรงนี้เป็นตลาดน้ำนะครับตลาดน้ำลำปั๊มเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างหาที่จอดรถก่อนนะครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องสารลงเน็ตนะครับเหมือนเดิมวันนี้ก็พามาเที่ยวนะครับที่นี่เลยที่เรานั่งรถเมื่อกี้เรายังไม่เฉลยแต่ตอนนี้เราถึงแล้วก็คือที่นี่ก็เป็นหาดแสนสุขลำปั๊มตรงนี้ก็เป็นหาดลำปัมนะครับเดี๋ยวพามาชมตลาดน้ำลำปัมด้วยจะได้รู้ว่าด้านในมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปเราไปดูข้างในกันเลยนี่นะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนี่ก็ให้ดูตรงนี้ก็มีจุดบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปข้างในกันต่อครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับคร่าวๆเราก็ดูกันก่อนนะครับเรียงน้ำย่อยอันนี้ก็เป็นสถานที่เขาเรียกว่าเป็นที่พักผ่อนหลบร้อนของอีกที่หนึ่งของชาวพัทลุงหรือว่าคนพัทลุงคนแถวนี้นะครับหรือว่าคนที่มาจากเที่ยวจากสถานที่ใกล้ๆจะต่างจังหวัดที่นี่ก็ได้เลยนะครับใครที่แวะมาก็เนี่ยจะมีที่นั่งพักผ่อนให้ชมอยู่ติดทะเลกันเลยนะครับที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับด้านนู้นก็จะเป็นตลาดน้ำเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันทางนู้นเดี๋ยวช่วงนี้จะให้ดูบรรยากาศที่นั่งพักผ่อนตรงนี้จะเป็นป่าสนนะครับต้นเนี่ยจะเป็นต้นสนนั่นขึ้นสูงไปสูงสูงนะครับด้านล่างก็จะลมพัดตลอดอยู่ติดทะเลชายทะเลนี่ก็มีลมพัดตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบรรยากาศดีน่านั่งพักผ่อนเลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวเดินไปที่ชายหาดกันดีกว่าไปกันเลยครับนี่เราก็มาถึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดนะครับจะเป็นท่าทำบันไดลงไปติดไอทะเลเลยตรงนี้ก็จะเป็นทะเลเขาเรียกทะเลสาบทะเลน้ำจืดนะครับมันเป็นช่วงรอยต่อนะครับเป็นระหว่างไอ้สงขลาตัวนี้ก็เป็นทะเลสาบสงขลานะครับต่อติดอยู่2จังหวัดก็คือพัทลุงแล้วก็สงขลาทะเลสาบนี่นะยาวเลยเป็นน้ำจืดนะครับเนี่ยลมเย็นพัดสบายนี่ก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับก่อนที่เราจะพาไปดูฝั่งตลาดน้ำไม่รู้ว่าเขาจะมีขายอะไรกันบ้างใครที่หาเวลาพักผ่อนนะครับลองแวะมาดูได้นะครับมาเยี่ยมชมแถวๆนี้ดูได้ฝั่งนู้นก็จะมีห้องละหมาดด้วยนะครับถ้าเป็นอิสลามเป็นมุสลิมมาแถวนี้ก็มีห้องละหมาดด้วยนะครับห้องน้ำก็จะอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวเราเดินผ่านอยู่แล้วนะครับร้านค้าโอท็อปตรงนี้เลยด้านขวามือด้านนี้ครับเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้ดีกว่ารู้สึกว่าจะมีวิวหรือว่ามีอะไรให้ดูเยอะฝั่งนี้ก็จะเป็น
เขาเรียกว่าเป็นทะเลสาบสงขลานะครับส่วนใหญ่ก็จะมาหาปลากันด้วยแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นตลาดน้ำเดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดน้ำนี่บรรยากาศทางเดินทางเดินด้านหน้าก็จะเป็นวิวสวยนี่นะครับมาถึงแล้วมันจะมีสะพานสองฝั่งเดี๋ยวเราไปเดินฝั่งนู้นกันดีฝั่งนี้มันจะเหมือนธรรมชาติมากย้อนยุคกันนะตรงนี้ก็เป็นจุดเขาเรียกว่าจุดเช็คอินนะครับนี่เป็นจุดเช็คอินใครที่มาตรงนี้ก็มาเช็คอินตรงนี้ได้นะครับด้านนู้นก็เป็นจุดเช็คอินที่นี่ด้านนี้วิวบรรยากาศนะครับพูดถึงลำปำก็มีคนมาเที่ยวเยอะครับยิ่งตลาดน้ำถ้าเป็นวันหยุดนี่ก็คนอย่างเยอะเลยแต่ช่วงนี้ก็ซาๆคนหน่อยแต่นี่ก็เป็นที่สำหรับพักผ่อนนะครับมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนี่เป็นจุดเช็คอินอีกที่นึงนะครับเขาทำไว้ให้ถ่ายรูปหลายที่เลยยังไงเราไปทางนี้ดีกว่านี่สวยงามมากสวยงามเลยยังไงนะครับใครมีเวลานะครับใครว่างอยู่แถวนี้ลองแวะมาดูสะพานนี้จะเป็นสะพานแรกนะครับสะพานเริ่มแรกตอนที่เขาก่อสร้างนะครับจะเป็นไม้สะพานด้านนู้นก็จะเป็นสะพานคอนกรีตที่เขาทำมาใหม่นะก็พัฒนามาเดี๋ยวเราจะไปทางนี้รู้สึกว่าได้ซึมซับธรรมชาติได้ดีกว่าฝั่งหนึ่งก็เป็นตลาดไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูลมแรงนะครับแต่โอ้อากาศพูดถึงไม่ร้อนนะครับแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้ยังไม่ร้อนเลยด้านนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรถ่ายบ้างนี่ก็จุดถ่ายรูปอีกที่นึงโอ้โหมีหลายทุ่มเลยครับตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีจุดถ่ายรูปใครที่มาและชอบถ่ายรูปก็บอกได้เลยว่าคุ้มนะครับสำหรับที่นี่คุ้มมากมาเซลฟี่กันนะบรรยากาศโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามองแต่ละมุมจะสวยไม่เหมือนกันนะครับแต่ละมุมจะสวยไม่เหมือนกันฝั่งนู้นก็สวยเราไปมองหาอาหารดีกว่าเผื่อมีอะไรทานบ้างเป็นบรรยากาศอีกฝั่งนึงนะครับพอข้ามมาฝั่งนี้เราก็จะมองไปก็เห็นบรรยากาศสวยๆประมาณนี้เลยนะครับแต่ละมุมแต่ละที่สวยไม่เหมือนกันนะครับแต่ละมุมแล้วแต่จุดยืนเราฝั่งนี้ก็จะมีร้านอาหารเรามาดูกันมีร้านอาหารกู้จะได้พวกไก่ย่างต่ำหรือว่าเป็นอาหารตามสั่งมีเยอะแยะนะครับใครที่มาแล้วหาเลือกกินอะไรก็ลองดูเอาใครชอบอะไรถนัดอะไรนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับซื้อเสร็จแล้วเราจะมานั่งทานตรงบริเวณนี้ก็ได้นะครับมีเก้าอี้ให้นั่งอีกเยอะเลยนะครับนั่งริมทะเลสาบกันเลยยังไงก็ซื้อมาแล้วก็แวะมานั่งแถวนี้ได้นะครับก็บรรยากาศก็ร่มรื่นแล้วก็น่ามาพักผ่อนส่วนใหญ่จะเป็นวันพักผ่อนนะครับวันหยุดคนจะเยอะแต่วันนี้เรามาวันที่คนไม่ค่อยมีนะครับก็ได้ทำคลิปให้ชมกันใครที่สนใจมาดูมาชมก็ยังไงก็ลองแวะมานะครับก็มีนะครับเป็นพวกร้านอาหารด้านหลังก็จะเป็นที่พักผ่อนยังไงก็โอ้เยอะแยะนะครับใครมาแล้วก็ลองแวะเดินหลายๆจุดหลายๆที่ได้นี่ที่นี่ลำปำนี่ป้ายที่นี่พัทลุงเนี่ยลำปำพัทลุง
ยังไงผมขอเข้าเฟรมก่อนดีกว่าที่ถ่ายรูปเยอะครับซุ้มเยอะที่เช็คอินเยอะนั้นสมใจคนที่ชอบถ่ายรูปเลยนะครับดูบรรยากาศรอบๆนี่มีเป็นซุ้มให้เดี๋ยวตากล้องมาดูอย่างนี้กันก็ได้นี่เห็นไหมสวยไปเลยก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องกันด้วยนะครับสำหรับคลิปเที่ยวตลาดน้ำลำปัมนะครับก็น่าจะประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยยังไงฝากช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ นี่ครับมาทันเห็นพี่เขาได้ถ่ายรูปพอดีอยากขอพี่เขาถ่ายรูปเลยพี่ก็ทอดแหงนี้เมื่อกี้ได้ปลาโอเคครับเดี๋ยวรอดูกันต่อเดี๋ยวให้พี่แกเก็บปลานี่ก่อนโอ้ได้ปลาตะเพียนพอดีเลยเดี๋ยวเรามาดูจอดใหม่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันโอเคว่าจะเล่นมันมาเร็วเดี๋ยวจบมาเร็วจบเร็วโอเคมันไม่นะครับรอบนี้ไม่ได้